ิ๊บวสุพร้อมเป็นเจ้าบ่าวแล้วลุยจัดงานแต่งฝ่าโควิดหลังเลื่อนมาหลายรอบจิ๊บวสุพร้อมเป็นเจ้าบ่าวแล้วลุยจัดงานแต่งฝ่าโควิดหลังเลื่อนมาหลายรอบเผยปรึกษาจะจ่าจัดแบบภายในขอไปต่อไม่รอแล้วนะจิ๊บวสุพร้อมเป็นเจ้าบ่าวแล้ววันที่25มกราคมณลานกิจกรรม People Park Community Mall สุขุมวิท77นักร้องหนุ่มจิ๊บวสุแสงสิงแก้วเดินทางมาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว3ซีรีส์ COMA Love Operation ปฏิบัติการลับรักและ Pretty Idol and Her Angleเทพวุ่นวายไอดอลวุ่นรักโดยภายหลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องการเตรียมพร้อมเป็นเจ้าบ่าวในงานวิวาห์ที่จะจัดขึ้นในปี2564ตามรูปแบบใหม่พร้อมเปรยหากแต่งงานแล้วจะรีบมีทายาทเลยหรือเปล่าปี64แต่งแน่จะจ๋าพริมรตาคอนเฟิร์มหลังถูกเลื่อนงานแต่งมาหลายรอบจะจ๋ารำถวายปู่ศรีสุทโธคำชะโนดขอพรในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เผยเลขเด็ดจัดหนักบันเทิงจะจ๋าเจอวิกฤตโควิดครั้งนี้หนักหนายันงานแต่งไม่เลื่อนแน่แค่ปรับรูปแบบผลงานเพลงในตอนนี้เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์นะครับที่ตอนนี้กำลังเริ่มงานกันอยู่ในความรู้สึกพวกเราหลายคนเป็นเพลงที่ไพเราะแล้วก็ข้ามกันเวลามันเป็นเพลงที่อมตะแล้วจะอยู่ในความทรงจำในความรู้สึกที่ดีไม่ว่าจะเป็นคนยุค 70-80sข้ามมาจนกระทั่งยุคปัจจุบันคนรุ่นใหม่หลายคนก็อาจจะได้ยินจากคุณพ่อคุณแม่จนเราก็มีโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นมาชื่อว่าโปรเจกต์คนึงครวญเราจะนำบทเพลงอมตะยิ้นเวลานานมาเล่าให้ฟังมีทั้งต้อยเศรษฐาศิรฉายานำขบวนมาเลยครับแล้วก็ในรุ่นเดียวกันก็มีคุณปุ้มอรวรรณเย็นพูนสุขวงสาวเป็นต้นแต่ก็ไม่ได้รีบร้อนครับเรื่อยๆถ้าหากว่าเวลาที่เหมาะสมเมื่อไหร่ผลงานเสร็จสมบูรณ์เมื่อไหร่ออกมาทำได้อย่างดีที่สุดแล้วก็จะนำเสนอออกมาครับโปรเจกต์ชื่อว่าอะไรโปรเจกต์ชื่อคนึงครวญครับรวบรวมศิลปินมากน้อยแค่ไหนจะมีตั้งแต่ศิลปินอมตะรุ่นตำนานอย่างที่บอกไว้พี่ใต้เศรษฐามาจนกระทั่งรุ่นกลางๆครับยุค 80-90s มาจนกระทั่งรุ่นใหม่ๆก็จะมีการแลกเปลี่ยนบทเพลงนักร้องซึ่งจะเป็นรูปแบบไหนยังไงก็อยากจะให้รอติดตามเมื่องานเสร็จออกมามันจะออกมาให้ได้เห็นกันเมื่อไหร่จริงๆถ้าเป็นตารางเวลาที่คุยกันไว้คืออยากจะให้ดีที่สุดก่อนแล้วค่อยส่งผลงานออกมาตอนนี้ก็ไม่ต้องรีบร้อนกันอยู่แล้วเพราะว่าเรื่องเพลงของวันนี้ก็ไม่ได้เป็นธุรกิจพาณิชย์อะไรเต็มตัวนะครับก็เป็นเรื่องของคนที่มีความรักในบทเพลงเดิมๆแล้วก็เรามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันก็จะมีโปรดิวเซอร์หลักเขาคือคุณโอ๊ตครับพี่โอ๊ตเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังมามากมายหลายงานไม่ว่าจะเป็นงานคอนเสิร์ตหรือว่าพูดคุยกับนักดนตรีศิลปินรุ่นใหญ่รุ่นกลางจนมารุ่นเล็กหลายๆท่านก็เป็นผู้ประสานตรงกลางผมก็มีโอกาสได้ไปร่วมงานในโปรเจกต์นี้จริงๆนำคลิปมาลงนิดเดียวเองคงจะได้ฟังกันบ้างครับมันจะออกมาในรูปแบบอัลบั้มคงจะต้องคุยรายละเอียดกันต่อไปว่าจะถูกนำเสนอออกมาในรูปแบบของโปรเจกต์แบบไหนแน่ๆอาจจะลงในช่องทางทีวีและออนไลน์ก็เข้ากันยุคสมัยปัจจุบันแล้วก็จะมีการพูดคุยเล่าถึงประวัติต่างๆของบทเพลงของศิลปินเป็นการส่งไม้ส่งความรู้ต่อกันไปว่ารุ่นแรกรุ่นกลางเขาเดินทางในเส้นทางนักร้องนักดนตรีกันมายังไงประวัติวงการเพลงของเมืองไทยเป็นมาอย่างไรก็น่าสนใจครับเพราะว่าจะมีทั้งรุ่นใหม่แล้วก็รุ่นเก่ามาผสมผสานรวมพลังกันครับงานแต่งปีนี้แน่นอนใช่ไหม
แน่ครับอยากให้เป็นตั้งแต่ปีที่แล้วครับยิ้มตอนนี้เราก็คุยรายละเอียดตกผลึกกันมาเรื่อยๆคิดว่าน่าจะเป็นงานลักษณะที่ต้องเรียนว่าปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตามสถานการณ์จริงๆจากครั้งแรกที่คุยกันไว้ตั้งแต่ยังไม่มีเรื่องของโรคระบาดโควิดเราก็คุยกันไว้ในรูปแบบหนึ่งสเกลหนึ่งทีนี้พอมันเกิดขึ้นจนกระทั่งเกิดความห่วงกังวลในสถานการณ์ที่ไม่หายไม่จบสักทีผมก็เลยคุยกับคุณจะจ๋าว่าขอไปต่อเถอะไม่รอแล้วนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นก็ยังไม่เห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์สักทีก็คงจะเป็นการปรับรูปแบบให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันครับซึ่งเราถือความสบายใจและความรับผิดชอบต่อสังคมต่อคนรอบข้างเป็นหลักว่าจะไม่ให้มีใครต้องมากังวลเรื่องการมาร่วมงานว่าเดี๋ยวจะติดเชื้อกันไหมจะมีโอกาสเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่าหรือว่าจะเกิดสิ่งที่คนกังวลขึ้นมาอีกตรงนี้ก็คงจะต้องให้เป็นรูปแบบที่ปลอดภัยที่สุดเพราะว่าแขกที่คุยกันไว้แต่แรกก็มากมายหลายกลุ่มครับมีทั้งรุ่นผู้ใหญ่บางทีถ้าเราจะไปกราบเรียนเชิญมาตอนนี้ต้องคิดถึงครอบครัวจิตใจเขาด้วยถ้าเกิดไปเชิญแล้วไม่มาเดี๋ยวจะเกรงใจกันแล้วถ้าไปจัดในที่จะมาลูกหลานก็ไม่ให้มาก็เลยจะเป็นในเรื่องของความค่อยเป็นค่อยไปก่อนซึ่งจัดเป็นภายในกันก่อนแล้วก็จะขยายความต่อกันไปครับแกตั้งใจไว้ว่าจะไม่ได้จัดครั้งเดียวแน่ๆได้วันเวลาหรือยังเดี๋ยวบอกปุ๊บรู้เลยน่าจะไม่นานหลังจากนี้ต้องจำกัดคนแค่ไหนอย่างน้อยที่สุดก็ต้องมีครอบครัวของเราแน่ๆแล้วก็อาจจะมีผู้ใหญ่บ้างท่านซึ่งเราเคารพนับถือแต่เรื่องของการเรียนเชิญมางานหรือไม่อย่างไรหรือเราจะไปกราบขอพรท่านผู้ใหญ่เหล่านั้นในที่ทางของท่านเองก็กำลังทำแผนกันอยู่ความพร้อมพร้อมมานานแล้วครับการเป็นเจ้าบ่าวตอนนี้ 100% แล้วไม่มีอะไรกังวลเลยครับกังวลอย่างเดียวคือเรื่องของสถานการณ์ในส่วนของเรื่องรูปแบบวิธีการต่างๆว่าจะจัดแบบไหนหากพร้อมเมื่อไหร่จะเรียนให้ทราบแน่นอนเสียค่ามัดจำโรงแรมอะไรไปไหมก่อนหน้านี้เสียครับเสียแล้วเสียเลยแต่ก็เป็นสิ่งที่เข้าใจได้แล้วก็ทุกคนทุกฝ่ายยอมรับโดยหลักการแล้วเราก็ไม่ต้องการให้ใครมารู้สึกว่าชักเข้าชักออกอะไรที่มีกฎเกณฑ์อยู่เราก็เคารพแล้วก็ปฏิบัติตามสมมุติเกิน3หรือ6เดือนจะโดนยึดมัดจำไปเลยเราก็เต็มใจให้เหมือนช่วยกันด้วยในเวลาที่ยากลำบากช่วงนี้จ่ายไปแล้วเป็นหลักแสนครับเครียดไหมคงมีคนที่เครียดกว่าผมและคุณจะจ่ายอีกเยอะเพราะตอนนี้ภาพรวมของเศรษฐกิจทุกฝ่ายโดนกันหมดในส่วนของเราบังเอิญเป็นงานมงคลซึ่งควรจะมีบรรยากาศรื่นเริงแล้วมาโดนจังหวะนี้พอดีก็เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับจริงๆมันมีช่วงจังหวะนิดหนึ่งที่จัดงานได้ประมาณ 5-6 เดือนในปีที่แล้วน้องๆหลายๆท่านก็ได้จัดกันไปเราก็คิดว่าน่าจะโอเคแล้วแต่พอจะลงตัวก็กลับมาอีกรอบเพราะตอนแรกจะจัดช่วงปลายปีที่ผ่านมาเราก็เลยต้องปรับเปลี่ยนไปตามรูปแบบพี่ยึดถือความรับผิดชอบต่อสังคมมาเป็นอันดับหนึ่งแต่งแล้วจะมีทายาทเลยไหมคงต้องเป็นเรื่องที่คุยกันอีกขั้นตอนหนึ่งแต่ตอนนี้โลกก็อยู่ไม่ง่ายนะก็ขอให้วางแผนไปทีละขั้นตอนดีกว่าบางทีไปวางแผนอะไรล่วงหน้ามากๆมันเป็นเรื่องที่เครียดกดดันตัวเองด้วยอยากให้ขึ้นอยู่กับหลักที่ผมและคุณจะจ๋าพูดอยู่เสมอคือ 1. มีความสุข 2. สบายใจ